มูลนิธินี้ก็เริ่มมาตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงรับสั่งให้ทำเรื่องการจัดการน้ำชุมชนปี2547แล้วก็มีการประกวดการจัดการน้ำชุมชนที่สำคัญก็คือมีโครงการเรื่องเยาวชนรักน้ำนะครับจนกระทั่งจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2555ครับสาเหตุที่เน้นไปเรื่องการจัดการน้ำชุมชนเพราะว่าปัญหาประเทศไทยเนี่ยผ่านไปเนี่ยเราก็พัฒนาเขตชนประทานได้แค่27ล้านไร่ในขณะซึ่งพื้นที่นอกเขตชนประทานยังมีอยู่เกือบ140ล้านไร่ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยก็น่าจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำของประเทศไทยได้สำเร็จเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะคะแล้วลาเนตเชื่อว่าน้ำคือพื้นฐานของความงามโดยลาเนตเนี่ยก็จะมีการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับน้ำนะคะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้น้ำเป็นปัจจัยสำคัญจึงเป็นการเริ่มโครงการที่เราใส่ใจกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำค่ะสำหรับปี2017นะคะลาเนตได้ร่วมกับนิตยสารสุดสัปดาห์นะคะจัดแคมเปญ Waterful Challenge Refill Me เพื่อรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่นะคะใส่ใจกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำมากขึ้นค่ะเนื่องจากสุดสัปดาห์ทำภารกิจเพื่อสังคมมาในโครงการคนหล่อขอทำดีเข้าปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะคะทำให้เราได้เห็นว่าเรื่องน้ำเป็นปัจจัยสำคัญมากๆในการดำรงชีวิตแทบจะทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยเลยทีเดียวปีนี้สุดสัปดาห์นะคะจึงร่วมกับลาเนชในการทำโครงการ Waterful Sharing Refill Me เพื่อเติมน้ำในส่วนที่ขาดให้กับน้องๆในโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนตะโกปิดทองที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะคะมาร่วมแบ่งปันกับโครงการนี้ด้วยกันนะคะสำหรับความรู้สึกที่ผมได้มาเป็นแอมบาสเดอร์ของแคมเปญนี้นะครับก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสนี้นะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ Waterful Sharing Refill Me นะครับวิธีการก็ง่ายมากๆนะครับเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ Laneige นะครับในกลุ่มของ Sleeping Mask ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงมิถุนายนนะครับโดยเราจะแบ่งเงินนะครับรายได้จากการจำหน่าย15บาทในแต่ละชิ้นไปมอบให้กับมูลนิธิอุทกภัทรนะครับแล้วก็นำไปพัฒนาแหล่งน้ำในถิ่นทุรกันดารครับผมมาร่วมแบ่งปันน้ำไปกับผมและลาเนจนะครับ